ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดกันด้วยกุหลาบที่เรารอคอยว่าเมื่อไหร่กุหลาบของเราถึงจะบานสะพั่งเป็นช่อดังที่เห็นนะคะแล้วเราก็กำลังรอคอยสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเงือกนกแก๊กนะคะที่จะมาอยู่กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้นกมากขึ้นดอกไม้บานมากขึ้นแล้วก็แสงพระอาทิตย์นะคะตั้งแต่7 โมงเช้านี่ก็ร้อนเลยค่ะนี่เหงื่อแตกเลยนะคะวันนี้จะพาไปดูที่จะมีพื้นที่ที่ตั้งใจว่าจะตั้งรับผู้ที่มาเยือนได้ก็จะใช้เวลาสร้างกันสักไม่ถึงเดือนละค่ะสัก20 วันเพื่อจะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเยือนคุณแม่เนี่ยยังพอที่จะมีที่พักพิงนะคะในช่วงวิกฤตการณ์ที่เราก็ต้องยอมจำต้องบอกว่าเราต้องยอมรับความจริงแต่เราจะไม่ยอมจำนนต่อความจริงมันต้องเพียรภาวนายังไงนะคะก็เป็นความเพียรที่มีในปัจจุบันนกรรมที่ปิดประตูนรกรอยังไงก็ต้องปิดประตูนรกนะคะอย่ารอแบบอึดอัดอยู่ในนรกเนี่ยค่ะความงดงามก็จะยังมีอยู่เหมือนเราก็รอกุหลาบนี่แหละเมื่อไหร่นะนะคะเธอถึงจะบอกชนิดสีพันธุ์กลิ่นให้เราได้ชื่นชมแต่การรอคอยของเราต้องไม่มีความอยากที่จะนำพาพวกเราไปอยู่ในนรกเป็นการรอคอยที่รักษาชีวิตเหมือนโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะรอคอยที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มันทำให้เรากลับไปแข็งแรงสู่ความเป็นปกติมันเป็นความอ่อนแอทางจิตใจด้วยมันไม่ใช่เป็นความอ่อนแอธรรมดามันมาจากความไม่เป็นดังที่มันเคยเป็นเมื่อวานนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องอาหารบำรุงหัวใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะติดตามคุณแม่ไปดูกุฏิที่จะสร้างให้ลูกศิษย์ได้มาพักปฏิบัติกันนะคะเช้านี้คุณแม่ออกมารดน้ำแล้วก็ได้เรียนรู้กับสาวๆปาปากยอว่าเขาถนัดอะไรแต่ละคนเริ่มเจียเพชรแต่ละเม็ดแล้วค่ะหาเพชรแต่ละเม็ดให้เจอแล้วก็เจียให้เป็นเพราะแต่ละเม็ดเหลี่ยมไม่เหมือนกันนะคะจะมองว่าวันนี้เขาเริ่มทำงานกระจายและเป็นการทำงานกระจายที่พอมันไม่กระจุกเนี่ยมันเห็นเนื้องานเป็นผืนพรมที่ห่มโลกได้จริงๆเมื่อวานเขาเริ่มปลูกต้นไม้กันตรงนี้นะคะคุณแม่ก็เพียงกระตั้งคำถามว่าแล้วรดน้ำหรือยังเพราะฝนมันไม่ได้ตกเมื่อยังใครจะช่วยได้ก็สอนเหมือนเดิมว่าถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่มาจากฟ้าน้ำมาจากสายยางได้เนี่ยค่ะเริ่มมีพื้นที่เฟสที่2สำหรับการเก็บดอกกุหลาบเอามาทำน้ำใส่หลับให้ทันวันทารากลับบ้านนะคะดูไปก็จะเห็นว่าบ่อบัวน้ำเริ่มเต็มซึมมาจากภูเขานะคะเขาเริ่มจัดหมู่บ้านตรงนี้แล้วทาราฟาร์มนะคะย้ายกุฏินิดหน่อยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะเริ่มเข้าไปลองหาที่สร้างห้องน้ำวันนี้เจอแบบห้องน้ำที่เป็นท่อมันง่ายดีเดี๋ยวจะให้ปูเนี่ยแหละทำเลยหลบไปที่หลังกุฏิหน่อยเพราะขาดอย่างเดียวคือห้องน้ำแล้วมองเห็นไหมคะเก๊กฮวยที่เขาปลูก500 ต้นที่คุณสุวิมลส่งมาเนี่ยค่ะแม่ชีกิฟกับแม่ชีแล้วก็เด็กประปากยอทำเสร็จภายในไม่กี่นาทีเลยนะคะเราต้องการต้นที่มาเป็นอย่างนี้เลยถ้าเผื่อใครมีนะคะใครมีต้นอ่อนอะไรที่เป็นเรื่องสมุนไพรคุณแม่อยากให้มามีส่วนร่วมกันคุณสุวิมลนี่น่ารักมากคุณสุวิมลนี่มีอะไรเพราะอยู่ใกล้กันนี่เองค่ะอยู่ในเพชรบุรีนี่เองนะสามารถเลยอ่ะดูนะคะมันดูดีขึ้นใช่ไหมเห็นไหมหมู่บ้านเราเริ่มจัดกลุ่มมีห้องน้ำอีกสักอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้คุณแม่ทำห้องน้ำด้วยเนาะแต่ไปหน้าบ้านก่อนเนาะจ้ะคราวนี้เราก็จะเข้าสู่การสร้างที่พักแล้วค่ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีเข้ามาแล้วเขาเริ่มไปทางนี้เลยค่ะเขาเริ่มวัดให้คุณแม่ดูว่าเราจะทำเส้นทางเดินจงกรมรอบเนี่ยค่ะบ่อน้ำของเราได้อย่างไรที่มันมีที่พักเข้าขึงเดี๋ยวพอเข้าขึงเสร็จ
คุณแม่ก็มาตรวจยินดีต้อนรับนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวคุณแม่กลับมาดูนะจ๊ะขึงไว้ก่อนนะเอาลึกข้างในสุดจะไปให้สุดข้างในเลยจ้ะไปเลยค่ะไปโค้งตรงนู้นจะได้ไม่ต้องตะโกนแล้วเดี๋ยวตั้งหัวไว้คุณแม่จะลงไปบอกกับเขาเขาจะได้ไม่ต้องใช้เวลาแก้เพราะนี่มันต้องเป็นคนที่อยู่กับเราลงมาดูเขาเข้ามาได้เร็วขออนุญาตจ่ายงานนิดนึงแล้วก่อนไปหาพี่หมอนุ้ยนะคะเข้าไปตรงร่มนิดนึงตรงเนี้ยคุณแม่จะเอาถั่วบราซิลลงริมบ่อทางฝั่งนู้นที่มันมีดินตอนนี้แม่ชีกิ๊ฟทำไว้ได้เกือบหมื่นถุงแล้วงดงามมากเลยค่ะมองไปก็จะเป็นถั่วบราซิลถอยรถกลับได้เลยค่ะมีคนมาบอกแล้วหรือยังจ้าว่าคุณแม่ขยับเข้าไปในหน่อยเรายืนห่างๆกันนิดนึงเนาะแม่ยังไม่ได้ใส่แมสมันจะขยับเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะให้สมชายมาแล้วกันเพราะคุณแม่อยู่ในรายการเนาะเราจะเก็บข้างหน้าเอาไว้สำหรับเป็นที่นั่งชายน้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่มาดูแล้วเดี๋ยวรถตักจะมาเอาดินตรงนี้ค่ะออกแล้วเข้าไปข้างในอีกหน่อยงั้นต้องให้รถตักก่อนเนาะใช่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้หนูวัดไว้นะคะก็จะตักเข้าไปเท่ากับ3หลังนี่เลยค่ะอันนี้ค่ะ3หลังลึกที่สุดอยู่ตรงไหนคะหลังเนี้ยถ้าลึกที่สุดอยู่ตรงนี้อันนี้จะถูกตัดเข้าไปเพื่อจะให้เท่ากันแล้วจะเว้นหน้าไว้เพื่อให้เขาใช้เป็นที่ภาวนาได้เพราะว่าข้างหน้ามันอยู่ใกล้น้ำมันจะเย็นลองดูสิคะอันเนี้ยค่ะห้องเนี้ยลึกสุดอยู่แค่ไหนคะก็ห้องต่อไปก็จะลึกเท่ากันค่ะไม่ยากเลยรอคุณแม่ทำงานอีกสักคือเนื่องจากว่าออกรายการคุณแม่ก็ไม่อยากเป็นคนที่ทิ้งคอนเทนต์ในรายการนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องสมชายต้องออกมาเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่มาดูแล้วแล้วก็คิดว่าเราเว้นข้างหน้าเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะดูนะคะถ้าทุกคนเห็นมันจะเห็นน้ำตกจากบ่อมังกรที่มีพระอริยธาราเราเรียกว่าภูเขาจำลองแล้วก็มีพระอริยธาราองค์ต้นแบบตรงเนี้ยค่ะคือเส้นทางที่แบบขี่จักรยานก็ได้รอบเนี่ยค่ะรอบเลยแล้วก็อยู่ใกล้น้ำฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยเราจะมองเห็นพระอริยธาราในทิศตะวันตกนะคะแล้วก็เราจะเห็นธาราฟาร์มไกลๆซึ่งก็จะมีเชฟเทเบิลอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้องค์ความรู้นะคะที่เรากำลังทำลงปุ๋ยอยู่ฉะนั้นก็ที่พักตรงนี้จะเหมาะให้เกิดความเข้าใจไปด้วยกันให้เขาทำงานหนูอย่าให้ไปชิดถนนนู้นมากนะคะไหนจากตรงนี้เข้าไปถึงไหนคะสุดที่เขาบอกว่าเข้าไปได้อีกเอาที่เก็บข้างหลังไว้ค่ะอันนี้ถือว่านอกชานด้วยนะคะได้ก็เอาที่ข้างในสุดตรงเนี้ยแล้วจากเนี้ยค่ะตรงไปเหมือนกันเพราะมันก็ต้องเอาดินออกหน่อยไหมครับลองดูแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาดูนะหนูปักไว้ก่อนนะคะปักไว้ข้างในลึกก่อนแล้วจะไล่เว้นข้างหน้าทำได้เลยค่ะอันนี้ก็มีลูกศิษย์มาช่วยกันนะคะอันนี้ก็เอาแบบยกตั้งได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วว่า3หลังนี้จะเสร็จก่อนวันทารากลับบ้านเอาไว้ต้อนรับลูกศิษย์นะคะก็คุ้มดำเนินเป็นเจ้าภาพอยู่2หลังเพื่อที่จะรับกลุ่มที่อยากมาปฏิบัตินั่นแหละคือพวกมาปฏิบัติก็อยากได้ห้องน้ำที่สะดวกสำหรับคนสูงวัยทั้งหลายคุณแม่ก็ว่าดีแล้วก็ปุ้มนะคะจากปุ้มอยู่จังหวัดอะไรเนาะปุ้มอยู่เพศัตน่ะรู้ตัวเพศัตด้วยก่อนสุรินเนาะปุ้มก็อยากมาสวดมนต์กับคุณยายก็เป็นเจ้าภาพไว้อีกหลังหนึ่งของพี่ติ่งนี่ก็โหตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
สองหลังยังไม่ได้สร้างเลยไม่ได้พี่ติ่งอยู่เองนะคะพี่ติ่งบอกปลูกเอาไว้เพื่อนั่นแล้วก็เราก็จะทำตรงทาราฟาร์มซึ่งก็มีเกอร์ที่เราเรียกว่าที่พักของมองโกเลียแล้วก็บ้านท่อบ้านท่อเนี่ยอาจจะได้สัก10หลังตอนนี้สมชายกำลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็สิ่งเหล่านี้จะทยอยทำกันขึ้นมาค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นขี่จักรยานเดินจงกรมรอบบ่อน้ำเห็นน้ำแล้วเราเริ่มเอาน้ำเข้าแล้วเห็นนะคะเราได้ทดลองแล้วว่าเราจะทำให้น้ำเต็มบ่อนี้ก่อนวันทารากลับบ้านได้อย่างไรส่วนอันนี้ก็อย่าเพิ่งเอาออกเลยเดี๋ยวเผื่อกลุ่มของคุณอะไรนะช่างของอาจารย์กรกฎมาจะได้แช่ซะเลยทีเดียวหาที่แช่ก็ลำบากแต่หมายถึงว่าขออาจารย์กรกฎเอาปริมาณมาก่อนนะเริ่มขึ้นมาอันนี้เขาจะเริ่มอันนี้เขาเริ่มปล่อยน้ำแล้วนะคะคุณแม่คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนถ้าฝนตกเป็นพายุใหญ่เนี่ยเราได้เร็วแต่ถ้ายังไม่มีฝนเราต้องใช้เวลาเป็นเดือนจึงปล่อยกันเลยมาตรวจงานเขาตรงนี้เขาเตรียมที่จะทำเป็นน้ำตกล้นแล้วใส่น้ำลงไปที่บ่อคือเหมือนรายงานข่าวแต่วันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์น่าสนใจมากโปรดติดตามนะคะการทำงานของพวกเราแบบไปด้วยกันด้วยดียังมีจังหวะของการประชุมในทุกเช้าและทุกเย็นตรวจงานเช้าขึ้นคุณแม่ก็ทำหน้าที่เหมือนให้ปัญญาก่อนนะคะปัญญาในที่นี้ก็คือประชุมเพื่อดูว่ามันมีอะไรค้างคาใจไหมเมื่อคืนนี้เราเห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่จะดำริชอบแบบหลับลึกๆจนจิตมันมีกำลังของสมาธิไหมเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุยกันก่อนตอนเช้าหลังจากที่ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในแต่ละวันเมื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในแต่ละวันแล้วเราก็เอามาปฏิบัติอย่างเมื่อวานเนี้ยให้คนมาเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยของเรายังโกรธไม่ได้เลยเราผิดคำสอนของพ่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรามันปล่อยวางได้เร็วนะทีนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้ดูต้นไม้ที่ทางคุ้มดำเนินส่งมาให้คุณแม่นะคะมันเริ่มมีเงาคือมันทรงตัวได้แล้วเดี๋ยวมันก็โตไล่กับพวกนั้นมองไปสิคะจะเห็นกุฏิที่เราสร้างสามหลังไหมคะถ้าเรายื่นติดน้ำมันจะกลายเป็นขวางเส้นทางของริมน้ำคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นหรอกนะคะแต่คุณแม่ก็รู้สึกว่ามันจะแลนด์สเคปใหญ่มันต้องมองไปด้วยกันเพราะถ้าเราจะมองตรงนั้นเนี่ยคุณแม่จะขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเห็นเลยว่านั่นแหละไอ้ที่รถจอดนั่นแหละคือกุฏิเพราะถ้าถอยหลังหน่อยมันก็จะแบบเข้าไปอยู่ในกลุ่มของต้นไม้แล้วข้างหน้าก็เอาไว้เป็นที่เดินร่วมจงกรมร่วมใครจะอยู่ใครไม่อยู่ก็ขี่จักรยานรอบเนี่ยค่ะมังกรเนี่ยได้เลยแล้วก็ขึ้นมาปฏิบัติบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งปฏิบัติได้คณะแม่ชีอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ไอสวอลกุฏิแรกอันนี้ที่พี่ติ่งก็กรุณาเลยพี่ติ่งป้าตุ๊กคุณกุ้งนะคะช่วยกันเลยพวกเราช่วยกันพอแม่ชีมีที่พักแล้วคุณแม่ก็นึกถึงลูกศิษย์ที่อยู่ไกลอันเนี้ยทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองหน้าฝนแล้วหมู่บ้านป่าปากยอทำให้แล้วเด็กๆมาจะเปิดเทอมละวันนี้วันที่1ละปิดไปอีก14วันแต่ว่าเขาต้องเริ่มไปในสังคมของโรงเรียนซึ่งก็เป็นห่วงเรื่องโควิดอยู่เพราะตอนนี้แม้กระทั่งวัดแก่งกระจายก็ปิดอีก14วันเพราะคนที่มางานศพติดวัดต้องปิดเลยพระต้องถูกเจาะเลือดตรวจหมดเนี่ยไงพอมันอยู่ลายล้อมเราอยู่เราก็ยิ่งต้องใช้ปัญญามากต้องรอคอยให้เป็นว่าปลอดภัยเป็นยังไงเนี่ยมองเห็นเลยนะคะนันทวันคุณแม่ยืนตรงเนี้ยนิดหนึ่งเพราะคุณแม่เห็นรถเพราะตรงรถเนี่ยค่ะคือกุฏิถ่ายรูปเก็บไว้ให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อที่จะ
บอกเขาว่าเราเห็นอะไรค่ะแล้วบนนี้ก็จะเป็นที่ที่จะปรับไว้เพื่อเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมที่พักมีแล้วนักบวชก็เหลือที่พักผู้ปฏิบัติผู้มาเยือนนะคะใครที่แบบเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาเพราะว่าจองเอาไว้ไม่งั้นคุณแม่ก็สร้างไม่ได้หรอกค่ะในยุคที่มันมีเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นว่าอะไรจำเป็นในแต่ละช่วงก็มาร่วมกันพี่ติ๋งเนี่ยให้มา2หลังแรกตั้งแต่ปีที่แล้วเลยยังสร้างให้ไม่ได้เพราะมันยังไม่แลนด์สเคปมันยังไม่นิ่งแต่ตอนนี้มันเริ่มนิ่งมันก็ได้แล้วแม่กบ2แล้วก็ปุ้มนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งแอบมานิ่งๆเลยเป็นหนึ่งใน International Thora Award มาบอกงบประมาณไว้อาจจะได้สัก2หลังคุณแม่ก็ขอบพระคุณเพราะว่าไม่ใช่คุณแม่อยู่นะคะลูกศิษย์นั่นแหละมาอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่มองไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ภาวนาก็มองเห็นพระพักและเห็นก้อนหินที่กลุ่มของบังกับนัดเขายกไว้พี่ยาวเคนเห็นไหมคะว่าทางขึ้นมันมองเป็นยังไงนันทวันเห็นเนาะเพราะฉะนั้นนันทวันต้องเก็บเรคคอร์ดเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าวันต่อวันเราทำอะไรบ้างแต่เราทำอย่างนี้ได้เพราะเราฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันนะขอบอกว่านี่คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มองไกลอาจจะไม่เห็นในกล้องแต่คุณแม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เราไปชี้กันมาทางขึ้นเนี่ยที่เรานั่งได้มันบอกโจทย์ว่าทารากลับบ้านใน25วันนี้เราจะมีที่สัปปายะสำหรับการภาวนาในวิถีนะคะในวิถีไม่ใช่ภาวนาอยู่ในคอร์สนะคุณแม่คิดว่าเราไม่ควรจะทำเรื่องการภาวนาอยู่แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้สำหรับที่เสถียร2เนี่ยมันต้องภาวนาอยู่ในวิถีชีวิตมันเป็นการภาวนาที่จะทำให้พวกเรามีความก้าวหน้าอยู่ในชีวิตประจำวันคือมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตะภาวนาและมีปัญญาภาวนาเราจะต้องภาวนาให้เกิดลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันพดให้เราได้เราต้องเป็นผู้รอคอยได้แต่ไม่ใช่รอคอยแบบทิ้งไปด้วยความหงุดหงิดให้มันยิ่งกว่าโควิดเราก็โกรธไม่ได้เราก็เสียใจได้สั้นๆอย่าไม่ช่วยตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ต่อว่าเอ้ยถ้าเต่าเนี่ยมันมีหัวมันมีขา2ขาขาหน้า2ขาหลัง2เนี่ยเวลามีหมาจิ้งจอกมันมาคอยจะจ้องทำลายเขาขดตัวเอาไว้แล้วอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะปลอดภัยต้องทำยังไงค่ะนี่ก็ขอบใจเดินผ่านมุมบนก็ต้องขอบใจไม่ชีน้อยหนาเนาะเนี่ยไม่ชีน้อยหนาก็ทำให้ตรงเนี้ยดูหน้าเดินขึ้นเนี่ยค่ะเอาคนหัวเนี่ยเจียให้ได้แล้ววิ่งไปทำอันเนี้ยสีม่วงเนี่ยดีมากเดี๋ยวจะบอกป้าตุ๊กขอหน่อยนีออนเนี่ยมันอยู่กับภูเขาได้ดีมากเลยป้าตุ๊กค่ะอันเนี้ยถ้าเผื่อวันที่จะเอาไอ้ทองอุไลมาเอาอีดอกม่วงนี้มาให้คุณแม่ด้วยได้ปะเพราะว่ามันอึดทึดมากมันอยู่ตามภูเขาที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันรกเนี่ยพอไอเนี้ยขึ้นมันก็จะเป็นภูเขาสีม่วงเลยอาจจะต้องขอให้ใครขยายพันธุ์ส่งมาให้หน่อยเนาะมันจะได้แบบไม่ดึงไปข้างหน้าแล้วก็ดึงมาข้างหลังวางแผนต้นไม้มันจะได้ไม่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปแต่มันได้การเติบโตของมันตามฤดูกาลเนี่ยค่ะเหมือนฤดูกาลอันนี้ก็เป็นต้นตะแบกใช่ไหมหรืออินทนิลนะขานางเนี่ยดอกมันเท่านี้เองนะแต่ขานางเนี่ยสูงอันนี้ค่ะเดินผ่านมันก็เหมือนเราเดินผ่านซุ้มต้นไม้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาเป็นของเขาเองอันนี้ดอกเนี่ยแหละค่ะที่เอามาทำทิงเจอเนี่ยค่ะดอกกันเกาเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะให้เด็กๆทำทิงเจอแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกาที่เขาจะต้องเรียนรู้เป็นความรู้ที่เขาต้องเอาติดตัวไปเวลาเขากลับไปที่ชนเผ่าของเขาเขาไปปลูกไว้สักต้นหนึ่งเขาก็สามารถโอ้นี่รู้ดีมากเลยเอาดูสิคะไอ้ความอันเนี้ยนะคะเนี่ยน่ารักอ่ะมาจะตบมือมะมาละสองตัวแรกมานี่ลูก
มาคุณยายมาแล้วค่ะนะดูสิคะเห็นไหมคะเนี่ยพออ้าวไปทางนู้นอีกแล้วมาก่อนยายไม่มีเวลาเยอะนะตบมือก่อนตรงนี้มาแล้วตัวขาวๆขาวมา1ตัวลูกยังไม่รู้ไม่ทุนไม่ชินไม่ชินจะว่ายมาไหมล่ะจ๊ะตบมือหน่อยสิต้องเสียเวลากับปลาเนี่ยใครเบื่อบ้างเนี่ยแต่มีคนชอบนะมาลูกมาทางนี้เลยค่ะนี่อาหารอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงคุณยายไหมเนี่ยตบมือเนี่ยมาเลยมาเลยมาละค่ะมาละแปลกเนาะตบมือแล้วเธอได้ยินยังไงล่ะเธอได้ยินยังไงเนี่ยตบมือแล้วเนี่ยอ่ะลูกนี่เลยยังงงมันควรจะตรงนี้ไหมเจ้าคะอ่ะมาเลยจุ๊บๆทางนั้นไกลไปลูกอ่ะอันนี้เพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเขาต้องกระจายเพราะว่าตัวเขาเริ่มใหญ่นะคะถ้าเขากระจุกมากเนี่ยเขาจะกลายเป็นความเบียดเสียดเป็นชุมชนแออัดไปไม่เอาเดี๋ยวเป็นคลองเตยคลองเตยไม่ใช่สลัมนะยะคลองเตยเขาเป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้อ้าวล่ะค่ะดูทกนู้นค่ะพอพวกนี้เริ่ม ไอ้พวกนู้นยังอยู่ที่เก่าดีแล้วเดี๋ยวจะไปให้ทางนี้เขาจะไล่แบบสำราญสีขาวนี่ใหญ่มากแต่จะเห็นไหมครับว่าที่เข้าไปอยู่ในปากอ่ะมักจะเป็นสีขาวสีส้มตัวใหญ่ๆเราเดินไปเนาะเดี๋ยวเราจะหมดเวลาซะลูกไหนๆก็คุณยายก็มาถึงตรงนี้แล้วลูกหนูก็จะได้รู้ฝึกรู้เอาไว้ว่าพวกเราเองเนี่ยคือต้องฝึกอ่ะอันนี้เขาเริ่มแบ่งน้ำมาสองทางละน้ำหนึ่งปล่อยอ่างมังกรอีกทางหนึ่งลงมาที่ตรงบริเวณที่เราสวดมนต์แล้วเมื่อวานนี้เขาก็สวดมนต์กันที่ศาลาธรรมสวัสดีน่าชื่นชมกับทีมงานที่นี่มากทีมเขายกให้คุณแม่ก็เอาแม่ชีเข้าไปทำความสะอาดพอตั้งพระอริยธาราซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่ที่มวยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสวดมนต์เลยอาจารย์กรกฎก็แฮปปี้มากเลยเพราะว่าทำถวายคุณแม่นะคุณแม่ยังรู้สึกเลยว่าทำไมคนเพชรจิตใจดีขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะหนูไม่รู้ว่าสิว่าคุณยายโอ้ยดูเนี่ยต้องไหว้ไปทางเนี้ยสายสวยมากเลยเนี่ยคุณยายก็หวานโปรยไปไกลๆแล้วนะคะเราไม่มาทางนี้ลูกหนูอย่าแย่งกันสิถ้าหนูไม่แย่งกันเนี่ยหนูจะได้กินกันทุกคนหนูอย่าทำเป็นคนละโมบสิมันก็ได้กินอยู่แล้วมันเหลือเฟืออยู่แล้วอ่ะรู้จักกินหน่อยกินแล้วทะเลาะกันน่ะหรือว่ามันเป็นความสนุกสนานของเธอมีหลายคนชอบดูนะคุณนงเยาชอบดูตอนให้อาหารปลาบอกปลาคุณแม่น่ารักไม่ใช่ปลาคุณแม่พี่หมอนุ้ยเอามาปล่อยคุณแม่เลี้ยงพี่หมอนุ้ยคะมันกินเร็วมากเลยจบแล้วเป็นไงเมื่อวานนี้ฉลองปีใหม่วันเกิดไม่มีอะไรค่ะคุณแม่แค่ลูกชายคนเล็กนี่ค่ะดูนี่ก่อนเมื่อวานนี้แบ่งให้คุณแม่หรือเปล่าไหนอ่ะนี่ค่ะไม่ได้โฆษณาขายค่ะทานแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปฝากคุณแม่ด้วยเวลาช่อส่งมาให้คุณยายหลายปอนคุณยายก็จะคุณแม่พี่หมอนุ้ยอายุเท่าไหร่คะ83ค่ะวันเกิดเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวส่งให้พี่หมอนุ้ยเอาอันใหม่นะคะอันนี้ของคุณยายกินวันนี้คือมาทำขนมจีบมาแล้วจีบกุ้งค่ะอ๋อนี่ค่ะที่เราบอกกันว่าเราจีบกันไม่เป็นเนี่ยค่ะแม่ชีของเราใครนะพี่หมอนุ้ยรายงานตัวค่ะฮะแม่ชีมิมเจ้าค่ะเนี่ยเป็นคนให้สูตรเนี่ยที่จริงเราเอาแม่ชีแหม่มมาร่วมรายการด้วยก็ได้ขออยู่เบื้องหลังได้ไหมคะ
เขาอยู่เบื้องหลังเหรอได้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 ทั้งนั้นอ่ะบ้านนี้ใครอยากอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแต่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินกันตอนที่คุณยายขออ่านการรอคอยที่มันปลอดภัยมันต้องอดทนยังไงเหมือนอดทนรออาหารแป๊บหนึ่งเริ่มทำได้แต่เดี๋ยวค่อยพูดตอนนั้นนะโอ้โหนี่เขาคือโอ้โหใครทำเนี่ยอ่ะแล้วเบบีออนทำอะไรอ่ะลูกวันนี้วันนี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะคุณแม่แล้วแล้วยังไม่ต้องไปซื้อพิซซ่าแบบในเมืองนะตอนนี้วัดแก่งกระจานปิด14วันลูกพี่นุ้ยอย่าไปไหนนะตอนเนี้ยตอนนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในภาวะที่แบบว่าถูกล้อมแล้วนะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าอยู่เนี่ยดีสุดเดี๋ยวเด็กๆไปโรงเรียนคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าให้ขยับก่อนเราไม่ต้องรีบไปอ่ะไม่โง่หรอกนะฮะเพราะตอนนี้ที่นี่มันก็ถ้าใครจะมาหาคุณแม่ต้องขับรถแล้วตรงมาเลยอ่ะมากินข้าวอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีการคืออั้นให้ได้ใส่แพมเพิร์สมาเลยสำหรับคนแก่นะคะจะเริ่มมีคนมาแล้วสงบแล้วนะรอฟังคุณทรัพย์ของคุณยายก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยขอดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งก่อนนะคะทิชชูแห้งมีไหมมันเหงื่อแตกเลยอ่ะทิชชูเปียกไม่เอานะจ๊ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะที่จริงในความหมายของการรอคอยเนี่ยของคุณแม่หมายถึงเต่าที่สามารถอยู่ในกระดองได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงพูดเรื่องกระดองของบรรพชิตนักบวชต้องเป็นอย่างนี้นะคะนักบวชจะต้องเป็นคนที่สามารถใช้ความอดทนอดกลั้นเวลาที่ถูกยั่วยุทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเราจะต้องมีความขันตีคือความอดกลั้นน่ะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสทีนี้พระองค์ทรงยกตัวอย่างก็เห็นเป็นภาพบทนี้เคยอ่านแล้วแต่คุณแม่ก็พอใจที่อยากจะอ่านซ้ำเพราะบางคนก็เป็นลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในวันที่1มิถุนายนนะคะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลคันแล้วก็หดอวัยวะทั้งหมดมีศีรษะเป็นที่5เข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันคันแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยชอกอยู่ว่าเมื่อไรน้อเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่5แล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้นฆ่าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองนึกถึงไหมคะต่างคนต่างมองเห็นกันอยู่ไกลๆก็ออกไปหากินเรื่องเดียวกันเลยอยู่ริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกมองเห็นเต่าเต่ามองเห็นสุนัขจิ้งจอกเต่าทำยังไงหดหัวหดขาทั้ง4คืออวัยวะทั้ง5เข้าไปอยู่ในกระดองเป็นผู้ขนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ได้ขี้เกียจแต่หดเข้าไปไม่ต้องท้าทายไม่ต้องขนขวายไม่ต้องมาขยันเอาตอนนี้แต่ว่าเอาความปลอดภัยของชีวิตเป็นผู้รอคอยได้ส่วนสุนัขจิ้งจอกก็รอคอยเหมือนกันรอคอยที่จะจ้องตะคุบถ้าโผล่หัวมาเมื่อไหร่
จะกระชากหัวออกมาแล้วกินเสียนั้นคนหนึ่งรอจ้องเอาอีกคนหนึ่งรอไม่ขนขวายหดตัวเข้ากระดองพระองค์เปรียบอย่างนี้และอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดคุ้มครองทวารในอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะให้อยู่ในกระดองสมมุติถ้าเราบอกว่าสติมันคือการคุมอะอย่างเงี้ยเราก็จะมีสติเรายังเห็นแต่เห็นแล้วไม่เพลินในกามคุณเห็นแล้วละราคะได้เห็นแล้วไม่ตีอกล่ำให้ในโทสะบรรเทาโทสะได้เห็นแล้วไม่อัวอยู่ในโมหะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ถอนอวิชชาได้เพราะฉะนั้นจำไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าเป็นผู้ที่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรส ด้วยลิ้นได้โผฏฐัพพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยจงสิ่งที่เป็นอกุศลลามกหรืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและพึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอภิกษุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจะต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดพวกเธอทั้งหลายหรือภิกษุพึงตั้งมโนวิตกคือวิโนวิตักกะคือการตรึกติตรึกทางใจแล้วเรียกว่าวิตักกะนะคะไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉันนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แลเหมือนให้เราเนี่ยเป็นผู้ตึกคือมีวิตักกะวิจาระปิติสุขเอกคตาอยู่ในกระดองไม่ต้องไปขนขวายเอาชนะถูกผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะก็จะเป็นผู้ที่ละตัณหาและมิจฉาทิฏฐิได้เลยเหมือนเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างนี้ค่ะอยู่กับลมหายใจตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นริมรสอย่าเป็นผู้ที่จะคิดไปมีมานะเปรียบเทียบหรือว่าเผลอเพลินอยู่ในความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นนั้นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐินะคะตัณหามานะก็ไม่มีงั้นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็จะรอดหดตาหูจมูกลิ้นกายใจช่วงโควิดนี้อาจจะต้องรอคอยเนาะให้เป็นการรอคอยแบบเต่าเนี่ยปลอดภัยแต่รอคอยจ้องแบบสุนัขจิ้งจอกอ่ะจ้องมากๆไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าเออมันก็ต้องกลับมาไปหากินเอาตามที่มันไม่ไปทำให้ใครเขาต้องตายต้องเบียดเบียนอย่าหากินได้ในช่วงโควิดกับการเรียนมันน่าเห็นใจอยู่ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เวลานะคะไปพิจารณาอาหารว่าได้กินอาหารทางใจแล้วอ้าวล่ะค่ะกลับมาที่พี่หมอนุ้ยอ้าวออกมาแล้วนะจ๊ะอันนี้คือขนมจีบกุ้งโอเคในขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังจะสาธิตการทำ
เอาไอ้ที่ทำเสร็จแล้วมาให้คุณยายกินก่อนคุณยายขอเบรกสัก5นาทีเพื่อที่จะได้ชิมแล้วเดี๋ยวจะได้คุยต่อพอห่อเสร็จนะคะเอาล่ะค่ะขอบใจจ้ะขอยาได้เลยนะคะเชิญพี่หมอนวันนี้น้ำที่เราเตรียมที่จะใช้นึ่งนะคะเราใส่ใบเตยด้วยเราใส่ใบเตยด้วยเพื่ออะไรเพื่อหอมแล้วก็เพื่อดับคาวเพราะเรามีกุ้งด้วยวันนี้เรามีส่วนผสมของกุ้งเป็นหลักวันนี้ขนมจีบกุ้งค่ะคุณแม่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีหมูสับบดละเอียดนะคะเนื้อกุ้งสับนะคะสับคือไม่ให้ละเอียดมากนะให้ทำพอเป็นคำๆนะคะมันหมูขาวนะคะมันหมูขาวนี่ต้องบดให้ละเอียดนะคะเราก็จะใช้ที่อย่างผสมรวมกันนะคะมีน้ำมันงานะคะเพื่อจะดับคาวของกุ้งและนิ่มนะคะรากผักชีและพริกไทยเราจะไม่ใช้กระเทียมนะคะเพราะว่ากระเทียมจะเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวด้วยค่ะปรุงสดๆเลยค่ะปรุงสดๆเลยค่ะแต่เราจะใช้หมูสับนะคะในปริมาณที่น้อยกว่าไม่กว่ากุ้งค่ะเพราะว่าเราจะเน้นไปที่เนื้อกุ้งเนื่องจากว่าถ้าเป็นเนื้อกุ้งอย่างเดียวค่ะมันจะค่อนข้างแข็งตัวมันจะแข็งตัวมีเคล็ดลับเล็กๆใช่แล้วก็ใช้มันหมูขาวที่เราผสมเขาเรียกมันแข็งใช่ไหมคะเพื่อให้ความนิ่มค่ะเพราะว่าความนิ่มแล้วก็ไม่ทำให้เนื้อสัตว์แข็งเกินไปแล้วก็รสชาติที่มีค่ะจะไม่เหมือนกับว่าไม่โดดอย่างเดียวให้กลมกล่อมนะคะใช่ค่ะให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ผักชีอันนี้ไอ้นี่รากผักชีกับพริกไทยไม่มีกระเทียมนะคะไม่มีกระเทียมค่ะก็น้ำมันงานะคะประมาณ1ช้อนชาเนาะนิดนึงเนาะโอเคซีอิ๊วค่ะประมาณสัก1ช้อนชาเต็มๆนี่ค่ะทำไมต้องใส่น้ำแข็งถามว่าทำไมต้องใส่น้ำแข็งสูตรเนี้ยค่ะเราจะทำเหมือนสูตรการทำลูกชิ้นค่ะค่ะการทำลูกชิ้นที่เราสามารถทานเองในบ้านเพื่อหนึ่งเพื่อนิ่มนะคะค่ะเพื่อความแข็งตัวโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งอ่ะก็จะทำเหมือนที่ทำลูกชิ้นปลาที่เราใส่ในได้เมื่อวานนี้รู้สึกมีคนทำลูกชิ้นปลาจากในครัวของเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันเด้งเลยอ่ะใช้น้ำแข็งนี่เองเหรอจ้าใส่น้ำแข็งใช้น้ำแข็งรองถาดค่ะใช้ความเย็นจัดจ้ะค่ะจะช่วยในการเซตตัวของหมูหรือไก่หรืออาหารทะเลได้หมดอะค่ะมันเป็นทริคอะไรเล็กๆเนาะที่แบบคนทั่วไปไม่เคยรู้พี่หมอยังไม่รู้เลยเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยอย่างโดยปกติอะค่ะไส้ขนมจีบอะควรพักค้างคืนให้จะได้1คืนเพื่อจะดับกลิ่นทั้งกลิ่นรากผักชีแล้วก็กลิ่นพริกไทยใช่ไหมเจ้าค่ะสมมุติเรานวดแบบนี้ถ้ามันเรามีเวลาใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเช้าเราจะทำทานกันเนี่ยเรานวดแบบนี้แล้วก็เราก็ไปพักในตู้เย็นช่องไหนช่องธรรมดาธรรมดาก็ได้ค่ะหนึ่งคืนใช่ค่ะอย่างน้อย1คืนนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรที่รวดเร็วสามารถทำแบบทำทานในบ้านได้เลยให้ทุกคนกินดูเนี่ยค่ะความเหนียวก็จะเรานวดนานแค่ไหนพวกก็คือพอเวลาที่มือเราจับได้รู้สึกว่ามันเหนียวขึ้นค่ะอ๋อมันจับแล้วเป็นก้อนขึ้นใช่ไหมเป็นก้อนขึ้นทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ใช้วิธีใช้น้ำแข็งเนาะใช้วิธีน้ำแข็งที่จะต้องใช้ความเย็นจัดช่วยคุณแม่ก็กำลังอร่อยนะว่าคุณแม่รู้แล้วถ้าอย่างนั้นเราทำลูกชิ้นปลาได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้เทคนิคแล้วนี่เพราะปลาที่นี่เราก็เยอะอ่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูได้หมดเลยคุณแม่ลูกชิ้นไก่เด้งหมดเลยจ้ะแต่สัตว์ใหญ่ๆเราก็ยังไม่เคยเอานะเราปลาก่อนมันก็จะเริ่มเป็นก้อนไปให้คณะนิสิตใช่ไหมคะมันเหนียวขึ้นเนาะเราไม่ต้องใส่แป้งใช่ค่ะไม่ต้องใช้แป้งผสมเลยใช่วันนี้เอาให้ได้ไปสักหนึ่งการทำลูกชิ้นเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้รู้วิธีการห่อขนมจีปั้นเริ่มปั้นแล้วปั้นแล้วปั้นแล้วมาพี่หมอช่วยปั้นน่ะได้อยู่สอนคณะแม่ชีให้เป็นเลยอย่างน้อยเราก็ได้ทำให้มั่นใจไปถ้ามือสะอาดนะจ๊ะเบลบิออนมือสะอาดหรือเปล่าลองทำสิเดี๋ยวฉันจะเปรียบเทียบ
ไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะลูกเพื่อเวลาเราทำเป็นร้อยดอกเราจะช่วยกันนะอ่ะอีกคนนึงอะลูกมีถุงมือหรือเปล่ามีค่ะปะลองดูมาทิปมาขอดูทิปไม่มั่นใจคุณแม่ทิปขอปอกผลไม้ให้คุณยายไปก่อนแต่วันนึงก็ต้องหมดแล้วมันเป็นอาชีพทิปเอ้ยถ้าเธออยากอยู่กับคุณยายตลอดชีวิตก็ได้ยายเลี้ยงเธอได้อยู่แล้วแต่บางทีเราก็นึกถึงนะผู้หญิงของเราใส่ไปในเนี่ยค่ะทำนิ้วเนี่ยค่ะโอ้แล้วก็อันนี้รีดดันอันนี้เป็นวิชาติดตัวมาก่อนบวชนะคะถ้าเราจะทำขายอะเจ้าค่ะก็คือเราสามารถนึ่งได้เพียงแค่15 นาทีเจ้าค่ะเท่าไหร่นะนึ่งแค่15 นาทีนึ่งแค่15 นาทีใช่เจ้าค่ะแล้วก็เอามาพักให้เย็นแล้วทีนี้ก็เก็บเข้าตู้ฟรีซไว้อ๋อแล้วค่อยนึ่งใหม่ใช่ค่ะแล้วก็สามารถเอามานึ่งใหม่ได้โดยที่จะไม่คืนตัวเจ้าค่ะแล้วรสชาติก็ยังคงเดิมเพียงแต่ว่าต้องออกมาพักให้เย็นอันนี้เป็นอาหารเช้าที่บ้านได้เลยนะคะเด็กๆคุณยายเนี่ยเดี๋ยวเราผสมให้หมดเลยนะพี่หมอนุ้ยมาสารภาพว่าพี่หมอนุ้ยจับจีบยังไม่ได้แล้วบอกว่าเนี่ยเคยเป็นเลยค่ะไม่ชีอะไรนะลูกไม่ชีมิ้นเจ้าค่ะมิ้นทำได้ก็เลยบอกว่างั้นก็เอาตัวจริงมาสอนเลยนี่มันก็เป็นการให้ความรู้ให้เกียรติด้วยแล้วก็อันเนี้ยที่คุณยายรู้ว่ามันได้ก็คืออันเนี้ยน้ำแข็งกับอันเนี้ยผลนี่มันก็เย็นเลยนะอ๋อเดี๋ยวจะรอกินอันเนี้ยค่ะเอามานึ่งเลยตัวฉีดน้ำอยู่ไหนลูกเทคนิคอยู่ตรงนี้ค่ะเทคนิคอยู่ตรงนี้เวลาที่เราฉีดน้ำค่ะต้องฉีดให้ชุ่มเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานึ่งอะค่ะแป้งก็จะไม่คืนตัวอีกแล้วค่ะให้แป้งสีขาวๆเนี่ยนะฮะละลายไปเลยแล้วก็ตัวของเนื้อแป้งอะค่ะก็จะนิ่มเจ้าค่ะจะนิ่มเพิ่มขึ้นคือแป้งเนี่ยเราก็ซื้อมานะเราไม่ได้ทำเองอันนี้ก็ทุกคนก็แค่เพียงลองทำดูก่อนกินในบ้านเชื่อเหอะแม่ทำพ่อก็ต้องบอกว่าอร่อย ก็เอามานึ่งเดี๋ยว15 นาทีแหละคะค่ะไม่ค่ะถ้าทานเลยประมาณ20 นาทีคุณแม่อ๋องั้น20 นาทีแต่เราอาจจะไม่ได้รอจบ20 นาทีมีเทคนิคอะไรอีกไหมลูกน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำไงน้ำจิ้มอะค่ะไม่ก็ใช้ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะคะเคี่ยวกับน้ำส้มเติมน้ำตาลนิดนึงแต่ใช้น้ำตาลแดงที่ไม่ขัดขานะคะจะได้ไม่หวานแหลมจนเกินไปแต่ตัวนี้ของเบบี้ออนเขาเก่งแล้วนะคะดูสิคะทำกากหมูคุณแม่กับกระเทียมก็โน้ก็ดีแล้วล่ะนี่ค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่กินเนี่ยอันนี้ค่ะแครอทกับหัวใจเท้าพี่นุ้ยทำมาให้คุณแม่เพราะว่าเพื่อกินกับเมื่อกี้นะคะเข้ากันได้ดีดองยังไงคะดองก็หัวใจเท้าเนี่ยมีเทคนิคว่าเอาความแบบเขาเรียกหัวใจเท้ามันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะเราก็หั่นแล้วก็ดองน้ำเกลือไว้1 คืนเฉพาะหัวใจเท้านะคะแล้วก็เอามาลวกน้ำร้อนน็อกด้วยน้ำเย็นแล้วน้ำของเขาอะค่ะน้ำของเขาก็ใช้น้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูค่ะคุณแม่อย่าน้ำตาลแรงมากนะไม่อะค่ะนิดเดียวค่ะนิดหน่อยเพื่อให้มันกรอบค่ะเนี่ยค่ะแล้วมันมีทั้งพริกเนี่ยค่ะพริกก็ได้ค่ะอันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ทานกับไอ้เนี่ยได้ยินเสียงกรอบมั้ยค่ะเวลาเรามีของผลิตภัณฑ์ในทาราฟาร์มไม่ว่าจะอะไรมาเนี่ยให้แปรงลูกปลูกปรุงแปรงเนี่ยคือการแปรงเดี๋ยวจะสอนให้ค่ะคุณแม่แล้วก็พริกใช่ไหมฮะอันนี้พริกแล้วก็กินกับอันเนี้ยค่ะเราก็เป็นเหมือนคนที่สามารถพึ่งตัวเองได้แหละแต่ตัวเนี้ยในสิงคโปร์เขาจะกินกับข้าวมันไก่อ้าวค่ะคุณแม่เขาจะกินกับข้าวมันแล้วเขาเสิร์ฟคุณแม่น่ะคุณแม่ก็เลยกินไปแล้วไม่แต่มันเข้ากันได้ค่ะโอ้อันนี้เอาข้าวมันไก่เนาะข้าวมันไก่สิงคโปร์เขาจะมีผักพวกนี้ค่ะหนูทำให้เต็มที่เลยดูซิว่ามันได้พอให้คณะไม่ชีได้ชิมทุกคนไหมแล้วเวลาเสิร์ฟให้เสิร์ฟเป็นถึงอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่จานให้เขาเห็นแล้วเราจะได้สอนเขาตอนนี้เราก็เมื่อวานนี้ก็เห็นใครเรียนกับเชฟของคุ้มดำเนินคุณแม่ไม่รู้แสดงว่าคณะไม่ชีสนใจเรื่องอาหารเหมือนกันแต่วันนี้เราจะจบรายการกันด้วยพี่หมอนุ้ยไปนั่งคุยตรงนู้นนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นนกอินทรีบินมาอีกแล้วเนี่ยดูค่ะคุณแม่จะมาขออาหาร
เด็กๆทำไปนะลองดูว่าไปช่วยกันทำลูกเราจะดูว่าสิ่งที่เรามีความเมตตาต่อสัตว์ผสัตว์ทั้งหลายปีที่แล้วเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยสร้างขึ้นปลาพวกเนี้ยดูนะคะขนาดยังไม่ถึง1ปีเพราะตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราปล่อยเขาเนี่ยวันที่เท่าไหร่พี่หมอนุ้ยจำได้ไหมจำไม่ได้เจ้าค่ะมันน่าจะเมษาไหมคะคุณแม่เมษาเหรอไปขุดดูหน่อยสิคุณแม่ว่าน้ำก็หนึ่งปีแล้วสินี่มันพฤษภาแล้วมันเข้าเดือนมิถุนาดูสิดูเขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นกันเราก็ดักไปว่าอย่าเพิ่งเข้ามาชะตากรรมหมู่วันนี้คุณแม่จะลองดูว่าไม่ให้ทีเดียวหมดดูนะคะตั้งไว้เดี๋ยวรอเขาจะเรียนรู้อะไรอันนี้ก็เป็นไปเพื่อการเรียนรู้คือเวลาที่เราหิวเนี่ยเราก็ต้องออกไปหากินช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่ก็พยายามที่จะนำเสนอผ่านรายการของเราว่าเด็กเรียนออนไลน์แล้วเราสั่งอาหารมากินบางทีมันก็วนๆไปมันก็ไม่ได้คุยกับพ่อแม่ไหนๆพ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านนะอย่างชอบทำขนมปังก็เอาหลานมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะดีน่าทำอาหารลูกหลานก็มาช่วยอนิคาอนัตตาเขาก็ชอบก็ยังมีหลานอีกหลายคนที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่ยังติดตามคุณยายถึงแม้ว่าอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์มันเป็นวันจิตประพัฒน์สอนคุณยายจะยังเปิดเสถียรธรรมสถานไม่ได้นะคะแต่คุณยายก็พยายามที่จะเอาองค์ความรู้ซึ่งเราอาจจะซูมนะคะแล้วก็ดูเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ที่กำลังคลอดในยุคของโควิดพ่อแม่มันก็กังวลแหละเราก็ใช้รายการอย่างนี้พูดคุยกันการดึงคำสอนจากพระโอษฐ์มาใช้ก็เพื่อสอนนักบวชด้วยกันด้วยแล้วก็ผู้ปฏิบัติหลายคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่แค่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายนะคะเมื่อเราทำงานมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมีพี่หมอนุ้ยเข้ามาทำอาหารเราก็ได้เรื่องการกินอยู่ได้สมาชิกในชุมชนของเราที่ขนขวายนะคะตอนนี้ไปถึงขั้นมีโปรดักต์แล้วบอกกับพี่หมอนุ้ยเลยว่ากุหลาบเมื่อเช้าเนี่ยที่พวกเรารดน้ำแล้วก็เราเอาอยู่แล้วคือมันมีแมลงนะมันไม่ใช่ไม่มีแมลงมีบางต้นเนี่ยเจอกินทั้งต้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้เขาลองดูวิธีการแมลงผีเสื้อมั้งคุณแม่ค่ะไม่รู้แต่เราไม่ฆ่าไงค่ะมีแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยปะนะคะแล้วก็กุหลาบที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะลองตัดเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นบุงหงาใช่ไหมคะวันอาทิตย์เนี้ยแอมซึ่งเขาเรียนเรื่องการทำการสกัดขอมระเหยแบบเยอรมันค่ะนะคะซึ่งเขาไปเรียนมาค่ะเขาก็เริ่มเอาต้นกันเก่าไปทําแล้วก็ทําทิงเจอจากต้นกันเก่าถ้าพวกเราเองก็นะบางทีก็เจอบาดแผลเหมือนกันทําคือเราจะพยายามพึ่งตัวเองแล้วก็พี่หมอนุ้ยก็เป็นหมอแพทย์แผนไทยก็เรื่องสมุนไพรเดี๋ยวเราลองหาเป็นเฟสที่2แล้วปลาโตแล้วปลาว่ายแข็งแรงดีแล้วให้อาหารแค่นี้พอแล้วต่อไปเนี้ยเธอก็ต้องช่วยคุณยายรับแขกนะเด็กๆก็จะมีคนมามากขึ้นวันนี้คุณแม่ปล่อยน้ำทุกบ่อเลยเพราะเราจะลองให้น้ำมันไหลล้นแล้วเราก็จะทำคลองลำรางที่จะเชื่อมตั้งแต่องค์ดำแล้วลงไปจนถึงบ่อมังกรเพื่อเฉลิมฉลองการอยู่ในโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสจากไม่รู้อะไรเลยกลับมาเดือนมิถุนาทารากลับบ้านเราได้เห็นชัดเจนว่าเมื่อคุณธรรมขององค์ท่านอยู่ที่ตรงไหนไม่มีอดอยากไม่มีหิวโหยเหมือนเนี้ยค่ะมีปลาอยากได้เราก็มีของเนี่ยค่ะแจกของแล้วก็ส่องตะเกียงอันนี้ไม่ส่องอันนี้ไม่ส่อง
อันนี้เรียกว่ายังฮึกเหิมนะไอ้พวกนู้นน่ะดูกลุ่มนู้นน่ะเห็นไหมไม่ก้าวเข้ามาเนี่ยกลุ่มนู้นน่ะเห็นละว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ดักได้กลุ่มนี้ก็ดักตรงนี้นะก็ให้ทุกอย่างมันมีความลงตัวของมันคนที่จะแจกของแล้วใช้ปัญญาเนี่ยคนนั้นนะคะจะได้ทีมเวิร์คที่ดีตอนนี้คุณแม่จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มเรียนออนไลน์แล้วถึงว่าเปิดเทอมแบบอาการอึดอัดยังไปโรงเรียนไม่ได้หนูต้องรู้จักรอคอยลูกต้องรู้จักรอคอยถ้าเราไม่รอคอยเราจะไม่ปลอดภัยนะคะมันมีสิ่งที่พร้อมที่จะตะคุบเราอยู่เด็กๆต้องใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะแล้วก็รู้จักการแบ่งปันการกินที่เราไม่แย่งเราต้องให้นะคะแล้วก็ต้องให้อย่างชนิดที่ไปให้ถึงปัญญาด้วยอย่าให้แต่อาหารอย่างเดียวใครที่กำลังอยู่ในภาวะของการถูกกักตัวหรือแม้แต่การที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็อย่าเพิ่งหนีออกมาอย่าอึดอัดนะคะอย่าอึดอัดเหมือนอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยลามกันไปใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นอยู่ในกระดองแล้วมันก็เลยกลายเป็นถูกโควิดเนี่ยค่ะเหมือนสุนัขจิ้งจอกอ่ะเอาละถ้าเธอไม่สำรวมอยู่ในกระดองฉันก็ปุ๊บเสร็จตอนนี้มาถึงใกล้ตัวแล้วเนี่ยวัดสองพี่น้องเนี่ยมันใครที่มีโอกาสที่จะรู้จักการรอคอยอยู่ในกระดองตั้งกาดให้ดีคุณแม่ว่าสุนัขจิ้งจอกหรือโควิดมันก็จะจัดการเราไม่ได้นะคะอาหารการกินทำซะแล้วก็มีโอกาสแบ่งปันคนอื่นค่ะไปช่วยโรงพยาบาลสนามเราก็ต้องช่วยนะคะแจกของแล้วส่องตะเกียงไปด้วยกันพี่หมอนุอยากจะสรุปอาหารวันนี้ยังไงบ้างอันนี้ถ้าถึงแล้วจำนวนแล้วค่อยยกนะยังไม่ถึงเนาะอาจจะก็ในองค์กรของคุณแม่ค่ะทุกคนมีฝีมือหลายๆคนแต่ว่าไม่ได้พูดคุยอะค่ะไม่ได้พูดคุยว่าใครเก่งอะไรแต่ตอนนี้กำลังจะซักทุกคนว่าใครเก่งอะไรก็อยากให้ทุกคนมาโชว์แสดงความสามารถเพื่อเป็นอาชีพของคนทั่วไปที่ดูรายการอยู่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นอะไรเล็กๆเป็นทริคเล็กๆเป็นเทคนิคเล็กๆได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยก็มีกินอะค่ะคุณแม่มีกินแล้วก็แบ่งไปปลูกเป็นโตกันไปเมื่อวานนี้คุณดวงฤทธิ์มานะคะเป็นสไตลิสต์เป็นอาหารนะคะฟู้ดสไตลิสต์ก็ดูท่าทางจะใช้เขาเรียกว่าความสามารถเนี่ยออกไปช่วยพวกแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วก็ไปถ่ายอาหารจานเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนซื้อมันก็จะมีภาพสวยเพราะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาต้องกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันต้องอิ่มใจด้วยก็ตอนนี้ทุกคนช่วยกันหมดไม่ใช่แค่เพียงปรุงอาหารนะถ่ายรูปอาหารแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์แล้วก็เพื่อนฝูงก็สนับสนุนอุดหนุนกันเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเราเป็นการรอคอยแบบพึ่งพิงอิงอาศัยก็ยินดีต้อนรับในการเข้ามาอยู่ใน Mindfulness Family นะคะนี่แหละค่ะคือการทำงานไลฟ์ของเราคณะแม่ชีที่มาบวชใหม่แล้วก็มีความรู้เราก็ให้โอกาสให้เวทีใครที่ยังต้องเยียวยาเราก็ให้โอกาสแล้วเราก็ให้เวทีนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปจบลงที่ทาราฟาร์มเพราะว่าไปพูดที่นั่นก็เห็นต้นแก้ควยส่งตัวแล้วเมื่อเช้าก็ถ้าไม่มีคณะแม่ชีเกือบครึ่งร้อยเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นการมาบวชกันนะคะที่จริงเราจะบวชกันทุกวันเสาร์ที่2กับเสาร์สุดท้ายแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนพระอริยะทารากลับบ้านตารากลับบ้านก็เลยบวชวันที่ทารากลับบ้านจริงๆแตะแผ่นดินเสถียรจริงๆคือวันที่27เดือนนี้เราจะบวชนะคะ27ก็ใครที่สนใจก็อยากจะถามข่าวคราวก็สามารถที่จะเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์มีข้อมูลที่เห็นว่าปลอดภัยเราก็จะฝึกแล้วก็ลองให้รู้วิถีชีวิตของการปฏิบัติที่จะเข้ามาสู่การบวชเรียนในวันที่27นะคะพฤษภาคมถ้าใครสนใจมาบวชก็ได้ใครอยากมา
ร่วมอนุโมทนาก็ได้มาสนับสนุนการบวชได้หมดเลยค่ะเพราะเดือนนี้ถือเป็นเดือนพิเศษรุ่นทารากลับบ้านและหลายคนที่บวชแล้วยังไม่สึกรอวันที่17เนี่ยก็หลายคนเมื่อวานนี้คุยกับกลุ่มทาราฟาร์มคนที่จะบวช9วัน15วันก็จะอยู่ต่อไปจนถึง27คุณแม่ว่าดีบ้านก็คึกคักอดีตพุทธสาวิกากลับบ้านนะจ๊ะทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านเราสองคนลาไปก่อนรออันนี้สุกไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันจะอีกนานเดี๋ยวจะเลยเวลานะคะ9โมงคุณแม่มีประชุมถ้าใครสนใจที่อยากจะมาปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิกรรมฐานก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ตามกำลังศรัทธาเพราะมีคนเริ่มถามมาแล้วบาท2บาทหรือถ้าใครอยากจะตามประทีปวันนี้วันเกิดที่ดร.เพชรดร.เพชรพอคุณแม่ปฏิบัติเสร็จส่งเสียงไปดร.เพชรก็ไล่กรมาเลยแล้วก็บอกว่าร่วมบุญมา 10,000 บาทที่จริงคุณแม่ตอบเลยว่าเพชรให้มาเยอะแล้วเพชรไม่ต้องไปกราบแม่ดูแลแม่พาแม่ปฏิบัติเพชรบอกว่าหนูตั้งใจคุณแม่ก็บอกถ้าอย่างนั้นเอาไปทำเทียน 10,000 เล่มเพราะว่าเทียนเนี่ยเขาจะทำ 10,000 ดวงเลยนะคะดวงละ21บาทค่ะ21บาทเนี่ยจะมีแก้วแล้วมีเทียนที่เป็นคำวัดกรรมแล้วก็จะจุดนะคะในช่วงเทศกาลทารากลับบ้านเนี่ย 10,000 ดวงถือเป็นการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาวันนี้ดร.เพชรก็ทำบุญมา 10,000 บาทกับวันเกิดก็ขอให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะเพชรนะให้เป็นเพชรที่ตัดตัณหาได้ด้วยปัญญาเป็นเพชรที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาถูกเจียนะคะถูกเจียด้วยตัณหาทั้งหลายมาเยอะแล้วจนเป็นเพชรที่แวววาวเป็นเพชรที่มีแสงที่มันคมพอที่จะตัดตัณหาได้ถอดถอนอวิชชาได้เพราะไม่เพลินในเวทนาตัณหาจึงไม่มีก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะดีๆๆๆ